เส้นทางไม่รู้เหมือนกันจะชิมาแต่ตัวที่กันนักนับไปมาแต่ที่เลยนะคะที่อยุธยานี่เองเราก็มาถึงแล้วนะด้านในกันเลยก็คือจะเป็นที่นี่นะ The Summer House เราต้องมาถึงแล้วนะคะ The Summer House นะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นก่อนเข้าไปด้านในนะก็จะมีเมนูอาหารก็แล้วแต่เลยว่าจะทานอะไรก็เลือกเมนูด้านนี้แล้วก็หรือเข้าไปเลือกด้านในก็ได้นะคะด้านในก็จะเป็นเหมือนนั่งทานด้านในนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะสั่งเมนูไหนบ้างเดี๋ยวตามเข้ามาเลยในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าไงเราไปทานอาหารกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านในนะจะเป็นห้องแอร์แล้วด้านนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะคะเอาท์ดอร์ก็แล้วแต่ละกันนะคะว่าใครจะเลือกนั่งแบบไหนนะคะก็เราเข้ามาเลือกที่นั่งบริเวณตรงนี้นะจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเอาท์ดอร์แล้วก็ด้านในกว้างเหมือนกันนะวันนี้คนเยอะนะเป็นร้านกว้างเป็นที่เป็นด้านนอกแล้วก็ได้เมนูมาแล้วเมนูมาก็จะมากินอันนี้เมนูอันนี้เลยอันนี้เราจะสั่งเป็นตัวช็อกโกแลตนะคะเป็นช็อกโกแลตเย็นก็ขนมเรามากินขนมกริบๆแล้วขนมเราเลือกเป็นอันนี้เป็นสวีทบานาน่านะคะก็คือจะเป็นกล้วยเชื่อมแล้วก็จะเป็นไอติมมะพร้าวนั่นเองเอาแบบง่ายๆละกันส่วนน้ำอีกแก้วหนึ่งก็จะสั่งเป็นอันนี้ Summer Peach เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะไฮไลท์ของที่นี่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอร่อยไหมนะมาแล้วช็อกโกแลตเย็นแล้วก็ Summer Peach เดี๋ยวเราก็มาเริ่มทานกันเลยละกันเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันแล้วกันนะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนเป็นเค้กกล้วยไอติมมะพร้าวแล้วก็กล้วยเชื่อมอันนี้ถ้าพูดถึงแล้วก็ธรรมดาชอบกินไอติมไผ่ทองมากกว่าเอางี้แล้วกันฮะใช่ไหมแล้วก็อันนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ซัมเมอร์บีชพ่อให้ความสดชื่นมิ้นเป็นสระแหน่นี่เองนะคะก็สดชื่นดีก็ถือว่าก็โอเคเดี๋ยวมาลองช็อกโกแลตเย็นถ้าคนชอบแบบช็อกโกแลตแบบเค็มๆอ่ะก็ถือว่าโอเคเลยนะแต่สำหรับเอเราเอชอบแบบออกจะหวานหน่อยนึงอันนี้ก็คือเข้มข้นนะคะก็ถือว่ามาเที่ยวอยุธยาก็แวะมาหาของกินที่นี่นะคะก็มาตามรีวิวนะก็มาลองแล้วนะคะก็ถ้าใครแวะผ่านมาไหว้พระนะคะก็แวะมา